จากการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วนะครับในการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายกรัฐมนตรียังร่วมหารือกับผู้นำสปป.ลาวเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาข้ามแดนที่มีผลคืบหน้าเป็นรูปธรรมรวมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยการหารือกับบุคคลสำคัญของสปป.ลาวได้แก่นายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศและนายไซสมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติในการหารือไทยสปป.ลาวนั้นเห็นพ้องในการเดินหน้าทำงานเชิงรุก5เรื่องหลักได้แก่เรื่องของยาเสพติดคอลเซ็นเตอร์และออนไลน์สแกรมปัญหาการค้ามนุษย์หมอกควันข้ามแดนและการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขงเราจะมีความร่วมมือกัน5เรื่องหลักๆที่สำคัญนะคะก็จะมีในเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็เรื่องของโซเชียลสแกมแล้วก็มีอีกเรื่องก็คือเรื่องควันหมอกควันระหว่างประเทศแล้วสุดท้ายก็คือการจัดการน้ำของทางตรงแม่น้ำโขงนะคะอันนี้ก็คือกระจายทุกหน่วยให้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการนัดแนะว่าถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็ขอให้มีการประชุมติดตามต่อเนื่องจะได้ทราบถึงการดำเนินการว่าถึงไหนแล้วยังไงเพราะฉะนั้น5เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องที่ต้องจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ตั้งทีมทำงานแล้วเรียบร้อยคณะทำงานเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันเป็นระยะซึ่งนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านตั้งคณะทำงานและให้มีการประชุมต่อเนื่องรวมทั้งขอให้กระทรวงการต่างประเทศนั้นช่วยติดตามความคืบหน้าในแต่ละด้านด้วย